สวัสดีครับตอนนี้กับสกี KGH นะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการแกล้งเพื่อนนะครับผมเย่ แกล้งเพื่อน EP ที่1นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแกล้งเพื่อนโดยการที่เราจะใช้โทรศัพท์ของผมนั้นนะครับโทรไปขอยืมตังค์เพื่อนนะครับว่าดูซิว่าเพื่อนเรานั้นจะรักเราจริงหรือเปล่านะครับผม น่าจะประมาณสัก 3-4 คนนะก็จะมีไอ้ฟุกไอ้เต้นะครับมีประมาณแล้วก็ไอ้เจฟนะครับประมาณ 3-4 คนนี่แหละไม่รู้อ่ะผมว่าไม่เกินนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นเพื่อนผมที่สนิทมากที่สุดนะครับผมแม่งไปดูนะว่าเพื่อนรักถ้านายดูคลิปนี้นะเราขอโทษด้วยมันเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็คอนเทนต์ของเรานั้นวันนี้นะครับจะมีอยู่2อันนะด้วยกันนะเพราะว่าอย่างแรกคือทดสอบเพื่อนด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมทดสอบเพื่อนว่าเพื่อนจะ okay. รักเราจริงหรือเปล่านะครับผมอย่างที่สองก็เราจะไปดูว่าเพื่อนมีความรู้สึกยังไงนะครับผมสำหรับการเรียนออนไลน์ที่ได้เรียนออนไลน์มาเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคนะครับผมคนแรกของเรานะครับคนแรกของเราก็คือเจ้าเต้นะฮะเจ้าเต้ก็คือชนภัทรนะครับผมมันเป็นเพื่อนผมประมาณม.4นะก็อยู่จนถึงมาม.6แล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เต้นะฮะเต้นะครับโทรไปเลยมันไม่รับว่ะฮัลโหลไงวะพวกเต้ว่าช่องนี้กูขาดเงินมา100 นึงอ่ะมึงมีป่ะมีอยู่ตังค์เหรอเออได้เฮ้ยจริงเหรอแต่คืนใช่ไหมคืนเดี๋ยวคืนช่วงนี้กูลำบากมากเลยพ่อกูไม่ให้ตังกูเลยอ่ะเบี้ยวหายไปแล้วเฮ้ยกูไม่ใช่คนอย่างนั้นเต้กูมีอย่างนึงว่ะได้ส่งเลขบัญชีมามีอย่างนึงบอกจะเหมือนก็ตามเถอะกูมีอย่างนึงเนี่ยว่ากูแกล้งมึงมึงตื่นยังเนี่ยแล้วแต่ถ้ายืมก็ยืมได้อ๋อคือถ้ายืมก็ยืมได้ใช่ป่ะอะไรของมึงอยู่ดีมาเล่นเรื่องหมอแกงยืมได้กูอัดคลิปอยู่กูว่าอะไรปกติมึงก็ไม่เข้าไปยืมตังค์กูหรอกเต้เต้เดี๋ยวอย่าเพิ่งวางขอถามอย่างนึงก่อนที่จะโทรไปปั่นคนอื่นมึงอย่าบอกนะเว้ยอย่าไปปั่นคนอื่นบอกคนอื่นนะเว้ยได้คือมึงรู้สึกยังไงวะในการเรียนออนไลน์รู้สึกน่าเบื่อมากๆเลยเฮ้ยดังๆหน่อยพอดีเดี๋ยวผู้ชมไม่ได้ยินดังๆหน่อยขอดังๆหน่อยโอเคมึงไลฟ์สดเหรอฮะมึงไลฟ์สดไม่ใช่ก็อัดคลิปอยู่ไงขอดังๆขอดังๆว่าน่าเบื่อนะน่าเบื่อมากเรียนออนไลน์ทำไมวะอยากเรียนจริงเรียนมากกว่าทำไมวะรู้สึกยังไงวะคือแบบมันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องไงเพราะว่ามันเรียนกับหน้าจอใช่ไหมล่ะมันไม่ได้กับครูโดยตรงไงเป็นเหมือนกันความเหลื่อมล้ำแบบเวลาการตอบคำถามไงตอบคำถามใครไม่ตอบก็ไม่ได้คะแนนอันนี้จริงโอเคครับผมขอบคุณมากครับเต้ครับเดี๋ยวเราไปปั่นคนอื่นต่อครับผมครับโอเคโชคดีเดี๋ยวเจอในพรุ่งนี้อย่าไปบอกคนอื่นนะนะครับเต้ก็ให้ยืมเงินนะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าคือผมคิดอยู่แล้วว่าเต้ให้ยืมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสนิทกันมากนะครับผมคือนั่งข้างมันอะเกือบนั่งข้างมันเลยอะนะฮะนั่งคือแบบโต๊ะจะมีอีกโต๊ะนึงอะโต๊ะผมจะนั่งข้างอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมมันก็อยู่อีกโต๊ะนึงแล้วมันก็นั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้เลยเว้ยใช่นะฮะมันก็จะสนิทกันมากเลยนะครับมันก็ให้ยืมว่ะเป็นไปได้ว่ะมันใจดีนะโอเคเราไปดูคนอื่นต่อเลยครับผมโอเคครับผมคนที่2นะฮะก็จะเป็นเจ้าฟุกนะครับผมเจ้าฟุกก็คือเป็นเพื่อนของผมอีกคนนึงเลยนะที่มันเรียนเก่งมากนะสำหรับในกลุ่มผมนะ คือเก่งพอๆกับเต้เลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆผมโง่นั่นแหละนะครับผมโคตรโง่เลยโอเคเราก็ได้มาถามฟุกกันนะดูได้ว่าฟุกมันจะรับไหมนี่เจ้าฟุกนะครับอ
เหมือนมันไม่รับแน่เลยมันไม่รับนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามันไม่รับอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมันน่าจะติดงานหรือไม่ก็กินข้าวอยู่นะตอนนี้นะเอาเป็นว่าของฟุกก็ยังไม่ผ่านแล้วกันนะครับผมถ้าติดต่อได้เดี๋ยวต้องติดต่อให้ได้แน่นอนนะครับผมหรือไม่ก็ต้องทักแชทมาให้ได้อ่ะนะครับแต่คือจริงๆอยากโทรไปหามันนะโอเคครับผมอีกคนนึงนะครับชื่อเจ้าเจฟฟี่นะครับผมเจฟฟี่นะดูซิว่ามันจะให้ผมยืมตังค์ไหมนะครับผมโอเคเราไปรับชมกันดีต่อกันเลยดีกว่าโอเคนะครับนี่ก็คือเจฟฟี่นะครับผมนี่นะฮะเจฟฟี่นะฮะเราจะไปโทรกันว่ามันจะให้ผมยืมตังค์ไหมแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับจะรับไหมวะฮัลโหลเจฟฮัลโหลมึงว่างวะได้แป๊บหนึ่งมีอะไรพอดีช่วงนี้กูไม่มีตังค์เลยอ่ะมึงกูขอยืมร้อยหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวกูคืนโอ้โหกูมีเงินสดที่ผ่านอ่ะไม่มึงมีแบบในธนาคารป่ะเต้มีเต้คือกูโทรถามเต้แล้วเต้มันไม่ให้อ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะเต้มันไม่ให้มันไม่มีเหมือนกันอ่ะมี30อ่ะตอนเนี้ย30หรอก็ได้30ก็ได้แม่งช่วงนี้แม่งโคตรแย่เลยว่ะเจ๊อันนี้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยกูพอดีจะไปซื้อของอ่ะใน Shopee อ่ะอ๋อมึงก็ทำ YouTube แล้วฮะเนี่ยดองคลิปทำบ่อยเจฟกูมีเรื่องอย่างนึงจะบอกว่ะอะไรวะมึงโดนแกล้งแล้วเขาคงถ่ายคลิปเหรอใช่ปะเนี่ยใช่โอ้ยเฮ้ยเป็นไปได้นะมึงให้กูจริงอ่ะเฮ้ยข้าวผมนะครับนะฮะช่องเฟฟฟี่นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะเฮ้ยผมซ้ำช่องกูด้วยทุกคนขอซ้ำช่องกูด้วยครับผมครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางขอถามอีกอย่างหนึ่งมึงรู้สึกเป็นยังไงกับการเรียนออนไลน์ขอดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยินรู้สึกเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องครับทำไมวะครูคณิตอ่ะเขาถามอย่างเดียวเลยถามยังไงวะตอนนั้นกูก็อยู่นะมันเขาก็ถามมาไงวะเขาถามไงถามข้อหนึ่งก็ถามทุกคนอ่ะนี่นะกูตอบไป3รอบนี่จานยังไม่สังเกตคะแนนให้กูเลยเว้ยอะไรนะกูตอบไป2รอบอ่ะจานยังไม่เขียนคะแนนให้กูเลยแต่รอบที่3กูตอบมึงอาจารย์เขาถึงให้จบละเออรอบสุดท้ายเนี่ยกำลังตอบแล้วแต่ว่ามีคนพูดแซงขึ้นมาแล้วว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็เลยหมดเวลาพอดีหมดเลยอ๋อก็เหมือนพูดง่ายๆเป็นแบทเทิลรอยัลว่างั้นเถอะใช่ๆๆแต่เรียนเดียวออนไลน์สอนเร็วไปสอนเร็วไปหน่อยสำหรับมึงคิดว่าดีป่ะคิดว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีอ๋อโอเคพูดง่ายๆว่าเป็นกลางว่างั้นเถอะว่าดีไม่ดีนั่นแหละประมาณนั้นโอเคครับผมก็นั่นแหละเจฟให้เงินนะเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะเป็นไงคนดีครับไม่อยากบอกโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องมันไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากเพื่อนบายโอเคนะครับผมเจฟก็ให้นะเฮ้ยเป็นไปได้ว่ะตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะให้นะครับแต่สุดท้ายมันให้ว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยแปลกใจมากเลยนะฮะเพื่อนรักเรา สึกตื้นตันเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปขอโทรอีกคนนึงนะครับผมดูซิว่ามันจะให้ตังค์ไหมอ่ะผมว่าคนนี้น่าจะไม่ให้ตังค์ว่ะแต่ก็ต้องไม่แน่อ่ะ
เดี๋ยวต้องโทรไปหานะครับผมโอเคนี่ก็เวเฟอร์นะฮะเวเฟอร์เป็นเพื่อนอีกคนนึงเลยนะที่นั่งข้างผมอยู่กันตั้งแต่มอต้นนะครับเวเฟอร์อยู่ตั้งแต่มอต้นและนั่งข้างผมเลยนะครับผมดูซิว่ามันจะให้ผมยืมตังค์ไหมนะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่อ่อนว่ะเดี๋ยวจะลองโทรไปถามมันก่อนมันจะรับไหมวะไม่รับนะครับแปลกมากเอ๊ะทำไมมันไม่รับวะเราโทรถามฟุกนะฮะว่าฟุกมันจะรับหรือยังมันจะรับไหมวะมันตอบเหมือนโอเคมันอาจจะไม่ว่านะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเราลองไปโทรถามรุ่นน้องดีกว่ารุ่นน้องในวงโยนะครับเพราะว่าผมอยู่วงโยนะโอเคเราลองไปถามกันดีกว่าจะรับไหมวะฮัลโหลไอ้น้องมีมึงมีเลขบัญชีหรือมึงมีวอลเล็ตปะมี 0.9 บาทดิมึงมีตังในวอลเล็ต 0.9 บาทได้พี่แค่เนี่ยแค่เรื่องตัวไอ้เหี้ยกูคือประเด็นคือพี่จะมาขอยืมตังมึงหน่อยเป็นเนื้อประดาตัวแล้วพี่ไม่มีเหมือนกันเหรอไม่มีเลยมีไม่ถึงบาทเนี่ยหรออืมเอ้ยถ้างั้นยืมหน่อยดิเดี๋ยวคืน0.9 ไว้นะพี่นั่นแหละเดินออกไปเฮ้ยโคตรได้จริงอ่ะพี่จะเอาไหมเนี่ยอ๋อมีเรื่องจะบอกอีกเรื่องนึงอะไรนี่พี่อัดคลิปอยู่อะไรอ่ะมึงเพิ่งตื่นหรือไงเนี่ยพี่นะพี่อัดคลิปอยู่คลิปแกล้งกำลังจะหลับเลยเฮ้ยแปลกนะกิฟให้นั่นคิปห้าตื่นแล้วตื่นแล้วโดนแกงแล้วไม่แปลคนดีแน่นอนนะตาเปล่าพอดีทำไมถึงจะไม่ให้จะหาว่าไปเปย์สาวอีกแน่นอนผมว่าโอเคกิฟอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวพี่ขอถามอย่างนึงอันนี้จริงจังไม่ลงอ่างป่ะไม่โอเคเอาใหม่ดีแล้วดีแล้วโอเคจะกระถามว่าความรู้สึกของการที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีหรือมันไม่ดีพูดดังๆหน่อยนะไอ้นะไม่ค่อยโอเคทำไมวะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีปัญหาหลายอย่างมันแบบวันนี้ใช่ไหมพี่ก็เจอเรื่องแบบโรงเรียนเขาจะให้นักเรียนสมัครเป็นเมลแบบเมลโรงเรียนซึ่งมันแบบมันไม่ใช่จีเมลไงมันไม่ใช่ฮอตเมลด้วยแล้วมันก็ยุ่งยากอ่ะมันต้องไปสมัครใหม่ตัวแล้วแบบเด็กบางคนมันก็แบบก็จำไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไอเมลอันเก่ามันก็ใช้ด้วยกันไม่ได้คือมันวุ่นวายแล้วก็ครูก็คือแบบจะเอาให้ได้เลยทั้งที่แบบเอาจีเมลตัวเองก็ได้ครูเขาบอกว่าความสะดวกโรงเรียนใช่โรงเรียนสะดวกแต่คือมันลำบากเด็กนักเรียนป่าวะสมัครหลายอันเลยก็จริงรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกตอนนี้คือแบบปิดเทอมไปเป็นเดือนโรงเรียนเขาแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยหนังสือก็คือยังมาไม่ครบอะแล้วแบบมันใช่ความผิดนักเรียนที่ต้องมารอหรือเปล่ามันแบบเดือดร้อนแน่ชัดเรียนออนไลน์ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วไหนต้องมารอหนังสืออีกแล้วเป็นวิชาหลักทั้งนั้นเลยหงุดหงิดอะจริงจริงก็เหมือนพี่แหละนะมีแค่นี้แหละที่อยากจะบ่นโอเคขอบคุณมากน้องกำลังจะหลับเลยหลับต่อไปโทษมากวนสวัสดีครับครับสวัสดีครับรุ่นน้องในวงก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่คิดว่ารุ่นน้องในวงจะใจดีนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคือจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือโทรมาแกล้งชาวบ้านชาวช่องไปทั่วนั่นแหละครับคือการแกล้งชาวบ้านชาวช่องไปทั่วผมได้รู้อย่างนึงว่าการที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับผมแต่จริงๆนะผมว่าข้อเสียมันเยอะนะ
สำหรับผมนะครับข้อเสียก็คือผมจะต้องมานั่งเรียนอยู่หน้าคอมหรืออยู่หน้าโทรศัพท์อยู่หน้าแท็บเล็ตอยู่หน้าอะไรต่างๆอยู่หน้าจอมือถือนะครับผมเป็นระยะเวลานานมากซึ่งเอาจริงๆนะผมว่ามันทำให้สายตานั้นแย่ลงนะครับสำหรับผมคิดนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ใส่แว่นอยู่แล้วและยิ่งมาเรียนอันนี้อีกก็ยิ่งใส่แว่นอาจจะสายตาสั้นเข้าไปอีกนะครับผมก็นั่นแหละครับได้ไปรับชมว่าเพื่อนๆรู้สึกเป็นยังไงหรือว่ารุ่นน้องรู้สึกเป็นไงนะก็นั่นแหละคือเพื่อนก็ใจดีนะรู้สึกแปลกมากว่าทำไมมันใจดีกันจังวะ แต่จริงๆแหละจริงๆเพื่อนผมเป็นคนดีนะฮะก็คือเพื่อนผมเป็นคนดีทุกคนนะครับผมและผมเป็นคนดีด้วยนั่นเองนะจ๊ะแต่คือแปลกมากฟุกกับเวเฟอร์ไม่รับสายผมเลยวะเป็นไปได้วะนะครับก็นั่นแหละในแง่ผมก็การเรียนออนไลน์ก็มันก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่ว่าเอาจริงๆนะผมว่ามันแย่กว่าการที่เราไปเรียนในห้องนะครับเพราะว่ายอมไปเรียนในห้องดีกว่ามานั่งเรียนออนไลน์นะครับผมนั่นแหละก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็โปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะเราจะมาแกล้งเพื่อนหรือเราจะมาทำอะไรต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ